ตอนที่อยู่บางฝั่งเนี่ยพี่ออกมาปีแรกอะเราทำอะไรไม่ถูกแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนอะมันเหมือนไม่ใช่ยุคเราแล้วอะเขาเลิกงานมันเขาบอกว่าเฮ้ยมึงบวชก่อนไหมตั้งหลักก่อนพี่จะเป็นพระที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเขาก็จะเรียกพี่ว่าพระคอมมิวนิสต์ทีนี้เรากินเหล้าด้วยนั่งกินเหล้าบนวัดอะแล้วก็เอาเงินซองถวายเขาพอเขาจะถวายสังฆทานมึงก็เอาสังฆทานขายให้เขาอีกลูกพี่เนี่ยเป็นคนราชบุรีเขาจะให้ยิงคนครับเราบอกได้เพราะว่าเรารู้ว่าสภาวะนี้ถ้ากูบอกไม่ได้กูก็ตายเหมือนกันนะพอเห็นว่ามันออกปุ๊บพี่ก็ลุกขึ้นยืนตูมเดียวเข้าไปในประตูเลยกระเด้งลอยกลับหลังปึ้งหัวฟาดถนนปึ้งกลับมานั่งอีกรอบโอ้โหตั้งแต่ออกหนุ่มวงพันธ์ออฟฟิเชียลนี่มีแฟนคลับเป็นผู้หญิงไหมพี่มีนะมีคำถามในนี้มียังไงมายังไงมีแบบเข้าคุกด้วยก็คือตามประเกณฑ์ตามประเกณฑ์ยังไม่ผ่านให้บรรลุนิติภาวะก่อนให้บรรลุนิติภาวะก่อนไม่อยากจะโดนมาตรา276ไม่แต่ว่าพี่แป๊ก็ไม่คิดแล้วมั้งเรื่องนี้เนี่ยนะมันจีบพี่ด้วยนะเอาจริงมาพูดออกทีวีพี่เจ้าบอกเจ้าก่อนอยู่แล้วพี่อะไรเขียนพิมพ์ไปว่าความรักทอดมาให้เหมือนสะพานมาทอดตาหวานให้พี่สมสารตกหลุมรักเดินไปดีๆพี่ต้องชะงักน้องชักสะพานกลับไปปล่อยให้พี่ตกไปอกหักน้องๆน้องๆนี่มายังไงมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยเขาเข้ามาขอเป็นเพื่อนเป็นอะไรเป็นตั้งแต่ออกเนี่ยมันเป็นร้อยเลยเป็นตับมาเลยอ่ะเข้ามาไม่รู้เข้ามากันยังไงบางคนก็บอกว่าไปค้นใน Facebook เราก็เห็นชื่อจริงนามสกุลจริงก็ไปค้นครับแล้วเข้ามาพี่ก็ไม่ได้กดรับใครเป็นเพื่อนครับกดรับเด็กไว้2คนเด็กผู้ชายคนผู้หญิงคนครับคือในความตั้งใจว่าไอ้2คนนี้มันยังเป็นเด็กน่าจะยังเรียนอยู่ครับแล้วมันดูเรื่องพวกนี้เดี๋ยวถ้ามันคุยกับเราจะสอนมันครับเพราะมันเด็กครับคนโตนะแต่กูจะสอนยากเด็กๆน่าจะสอนความตั้งใจคืออยากจะแนะนำเขาอยากจะสอนเขาก็เลยกดรับไว้สองคนครับคนหนึ่งเรียนกฎหมายอยู่ทางใต้นะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กผู้หญิงอยู่บุรีรัมย์ครับเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะตามเรื่องตียายมานานโอ้ไม่น่าเชื่อนะเขาเด็กอายุ15ทำไมมาตามเรื่องพวกนี้ทำเป็นแฟนหนุ่มคงกระพันเลยเขาบอกใช่เขาดูมาทุกคลิปป้าเขียดเขาก็ยังดูอันนะดูถึงป้าเขียดเลยแสดงว่าดูทุกคลิปจริงๆดูฟันพูดปุ๊บเอ้ยนี่ดูจริงวะแฟนคลับเยอะเอาเป็นว่าแฟนคลับเยอะนะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ชื่นชอบแหละเพราะว่าพี่แป๊ะจริงใจพี่แป๊ะกับตีใหญ่ใครรูปร่างใหญ่กว่ากันอันนี้คำถามเบาๆผมว่าพี่แป๊ะนะเราใหญ่ฝ่าพี่แป๊ะเป็นคนสูงใหญ่นะผมว่าในรุ่นกันกับพี่สมัยก่อนเนี่ยนี่มีในคอมเมนต์พูดนะโหลุงแป๊ะนี่คนจะเอาลงได้ไงตัวใหญ่มากแล้วคนรุ่นนั้นจะมาเท่าพี่ได้ไงถูกไหมพี่นี่170เท่าไหร่พี่180เออ82ได้มั้ย82ด้วยตอนที่เราโดนรถชนเนี่ยมันรู้สึกมันหดลงไปครับเออมีคำถามพี่ใครที่ถามเรื่องขาพี่นะจะบอกพี่โดนอุบัติเหตุโดนรถชนครับในขานี่มีตะเหล็กทั้งนั้นครับทั้งสองข้างเนี่ยมีตะเหล็กก็ตอนนี้ก็เริ่มทำอะไรไม่ค่อยสะดวกแล้วเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะไม่ค่อยสะดวกแล้วรอบแรกนะชนที่โคราชแม่กองจำ สามที่ชนลายทางเรื่อยไปเลยไปที่ไหนชนที่นั่นพี่แป๊ะแล้วมันยังไงมันอุบัติเหตุเกิดจากอะไรเราพลาดเองหรือเขามาชนหรืออะไรไงพี่เขาชนเราทั้งนั้นเลยเขาชนเราทั้งนั้นครั้งแรกเนี่ยสิบล้อนะชนพี่ครับครั้งแรกครับล้อบนเข่าปักธงชัยรถพี่ไปเสียอยู่บนนั้นมันมืดมันไม่มีไฟมันเป็นทางในป่าพาป่าไปครับสิบล้อมามันหักชนเราโอ้โหชนครั้งแรกหนักไหมพี่ตอนที่ชนครั้งแรกเป็นไงห้อยหักหักไปอย่างนี้เลยโอ้ยห้อยติดหนังข้างหลังอยู่หน่อยเดียวเองทางด้านหลังน้องไงนะครับครับกระดูกเนี่ยหักไปอย่างนี้เลยไปคนละทางนี้ก็ผ่านไปรอบนั้นมารอบสองก็แม่กองเนี่ยเราลงสะพานมันก็มีปั๊มอยู่ข้างทางไอ้รถปิกอัพมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ปิกอัพมันก็จอดอยู่มันเรามาทางตรงเนี่ยเขาต้องรอให้เราไปก่อนเขาถึงจะออกใช่ไหมครับ
พอเราลงไปใกล้ๆถึงข้อออกตูมเดียวเข้าไปในประตูเลยเข้าไปในประตูปิกอัพแต่ว่าเจ้าสองเนี่ยพี่ระวังนะเพราะว่าพอเห็นว่ามันออกปุ๊บพี่ก็ลุกขึ้นยืนตูมมอเตอร์ไซค์มันจะตีเวลาชนอ่ะหลังมันจะตีพี่ลอยข้ามไปฝั่งนู้นลอยข้ามเห็นถนนปุ๊บพี่ก็เอามือประสานลงปุ้งไปพี่ก็เหยียดไปข้างหลังให้ขามันเหยียดตรงๆเพราะว่าเรามีเหล็กแล้วมันก็ลงปุ้งแล้วมันก็กระเด้งลอยกลับหลังปึ้งหัวฟาดถนนปึ้งกลับมานั่งอีกรอบโอ้โหสามรอบลงข้างหน้าฟั่มไปแล้วก็มันติดมือเราครับนี่แรงที่มันกระแทกเลยมันก็สะบัดเราขึ้นมาเอาหัวหงายท้องหัวฟาดถนนอีกทีแล้วก็ไอ้แรงที่ฟาดถนนเนี่ยกระเด้งกลับมานั่งครับขานี่บวมเท่าต้นกล้วยอ่ะบวมขาเนี้ยเดินไม่ได้มันเท่ามันกระแทกลงไปกับพื้นน่ะแต่เหล็กไม่เป็นไรไปถึงพี่ก็บอกหมอเลยเอ็กซเรย์ก่อนเหล็กอยู่ข้างในครับหมอก็เอ็กซเรย์ไม่มีอะไรแต่ว่าช้ำครับก็นอนรักษาขาอยู่ประมาณเดือนหายก็ไปขายเสื้อผ้ามือสองพี่ขายเสื้อผ้าพี่ก็ไปขายที่ชะอำรอบนี้ไม่ได้เป็นไรแค่เจ็บๆขัดๆใช่ครับไม่ได้เป็นไรมากมีคำถามถามมาพอพี่แป๊ะออกจากเรือนจำนะที่ติดเรียบร้อยออกมาเนี่ยพี่แป๊ะทำอะไรบ้างครั้งแรกเลยไปบวชไปบวชก่อนบวชอยู่กี่วันบวชอยู่7ปีโอ้โห7ปีใช่เอาแล้วทำไมไม่ไปทางพระไปเลยพี่ไปไม่ได้ทำไมฮะก็เราไปเจอสิ่งไม่ดีเราก็ยอมไม่ได้มันก็เลยทีนี้เราก็เป็นพระผู้น้อยใช่ไหมมันก็เลยพูดยากไปบวชที่ไหนฮะพี่เนี่ยตอนที่อยู่บางฝั่งเนี่ยพี่มีเพื่อนคนหนึ่งเขารุ่นพี่ครับเขาก็บอกว่าออกไปก็อย่าลืมติดต่อมาหากันบ้างเพราะเราย้ายเรือนจำใช่ไหมเขาก็สั่งไว้ว่าเวลาออกเข้ามาข้างในบางประกงเลยตลาดบางประกงอ่ะครับแล้วก็ถามหาชื่อพี่คนรู้จักหมดแหละครับเพราะเขายิงกำนันที่นั่นเขาดังกำนันกำนันอิทธิพลด้วยโดนเขายิงโดนนิดเดียวพี่คนนี้ใจถึงจะพายแล้วที่คบกับเราเนี่ยเพราะใจถึงแล้วยิงกำนันก็เลยต้องไปเจอกับพี่ข้างในถูกไหมอยู่ข้างในตัวใหญ่ตัวเล็กต่อยหมดอะสู้หมดอะตัวจริงเลยอะตัวจริงก็เลยคบกันอยู่มาก็เขาก็รักเราเรารักเขาไหมนับถือเขานี่พี่ออกมาปีแรกอะมันก็งงหมดว่าเราทำอะไรไม่ถูกเราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเข้าใจอะไรที่เราเคยแบบนั่นมันไม่ใช่ของเราแล้วมันเหมือนไม่ใช่ยุคเราแล้วอะสังคมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนหมดเลยพี่ก็ทำไงดีก็ว่าไปเที่ยวหาเพื่อนดีกว่าเขาบวชพระอยู่เราก็ไปหาเขาที่วัดครับก็คุยกันมึงจะทำอะไรดีเขาว่าเดี๋ยวกูจะหางานให้มึงทำกูจะให้มึงไปเป็นนายตรวจสายรถระยองกรุงเทพเอาไหมกูมีเพื่อนเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์แล้วก็คุยนั่งคุยครับก็จะหางานให้เราทำไปแล้วจะไปทำมาเขาได้ไงมันเขาบอกว่าเฮ้ยมึงบวชก่อนไหมตั้งหลักก่อนเราก็บอกอ้าวคือตอนนั้นเรานั้นเรายังไม่รู้จะทำอะไรไงว่าเอาเขาหยิบหนังสือมนต์พิธีโยนให้เราเขาบอกเนี่ยท่องขันนะมึงท่องไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้บวชเลยเอ้าบวชพรุ่งนี้บวชเลยทีนี้เรากินเหล้าด้วยนั่งกินเหล้าบนวัดอ่ะนั่งกินเหล้าอยู่หน้ากุฏิแกโอ้โหกระเซ็นมาของให้กรมนึงเอ้าหลวงพี่ซื้อด้วยหลวงพี่นั่งข้างในเรานั่งข้างนอกพระในวัดเกรงใจเขาหมดไม่กล้านั่นผมก็นั่งกินนั่งคุยแต่พระไม่ได้กินนะไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้โหพอบอกว่าบวชพรุ่งนี้ปุ๊บกูก็ต้องเอาคืนนี้ให้ได้เลยจ้ะท่องขันหน้าคืนเดียวก็ตกลงท่องได้ได้หมดอะสัพพะทุกขานิสรณะนิพพานะสัพพิเทนะชายะอะไรท่องครับเช้ามาเขาก็เอาคนมาบวชเราไม่รู้จักใครเลยแกก็น่ารักนะจัดทำให้หมดเลยหาเจ้าภาพให้หาอะไรให้เครื่องบวชได้มาคืนนั้นเลยเครื่องอัฐบริขารทั้งหลายนะที่ใช้บวชนะจีวรไตจีวรล่มอะไรที่พระต้องใช้คืนนั้นพร้อมหมดเอามากองไว้หน้ากุฏิกันเต็มเลยสุดท้ายได้บวชแล้วโอ้โหบวชคราวนี้7ปีเลยมันไปลึกซึ้งยังไงพี่มันถึงได้แบบอยู่ได้บวชเนี่ยมันมีเรื่องคือปกติพี่จะเป็นพระที่ไม่เหมือนคนอื่นนะเขาก็จะเรียกพี่ว่าพระคอมมิวนิสต์
หัวเอียงซ้ายเหรอเราไม่ใช่เอียงซ้ายหรอกมันก็มันไม่ถูกต้องตามพระธรรมเราก็มองดูว่าไม่ใช่ชาวบ้านเขามีความทุกข์มาไม่ได้ร่ำเรียนอะไรเลยมึงไปเป่าหัวเขามันจะได้เรื่องอะไรล่ะแล้วมึงก็เอาเงินซองถวายเขาพอเขาจะถวายสังฆทานมึงก็เอาสังฆทานขายให้เขาอีกเสร็จแล้วถวายกลับมาอีกใส่ซองอีกด้วยทำไปทำเรามองดูว่าไม่ถูกต้องเพื่อก็เลยให้เขาประชุมพระเพื่อก็ประกาศทางกลางที่ประชุมเลยบอกว่าต่อไปงานบุญไม่ต้องนิมนต์ผมงานมงคลทุกอย่างผมไม่ไปครับแต่ว่างานอามงคลทั้งหมดผมขอก็บอกได้งานอามงคลคืออะไรพี่งานศพงานคนตายงานสวดกระดูกสวดอะไรพวกนี้ก็คืองานอามงคลพี่ก็จะทำเจ้าว่าเนี่ยเขาจะมอบอำนาจให้เลยว่างานศพเนี่ยยังมีศพคนตายเนี่ยพอโยมมาปุ๊บมากุฏิเจ้าว่าเขาจะบอกเราว่าไปหาพระแปะครับมาหาผมเนี่ยผมจะถามเลยว่าโยมมีตังค์เปล่าครับถ้าไม่มีบอกไม่มีครับถ้ามีบอกมีพอจะจัดได้ก็จ่ายกันไปถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจัดให้บอกไม่มีบอกไม่มีเดี๋ยวผมจัดให้ครับบางคนไม่มีเงินจริงนะญาติตายเนี่ยจริงๆอยากจะมาขอร้องตั้งใจจะมาขอร้องเราอยู่แล้วล่ะเครื่องเสียงดอกไม้ไฟประดับหน้าโรงเราจัดการให้เสร็จหมดแล้วกลางคืนสวดไม่ต้องมีซองไม่ต้องมีเครื่องดื่มถวายไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นจนสุดท้ายเอาศพไปเผาแล้วเอาธาตุออกมาเอากระดูกออกมาเนี่ยโยมพอจะมีสัก200 300ก็เอาไปถวายหลวงพ่อแกเป็นค่าน้ำค่าไฟไป มีเท่าไรถวายไปเท่านั้นแหละพระมันไม่ใช่มีหน้าที่รับอย่างเดียวมันต้องมีหน้าที่ให้ด้วยครับมันต้องเกื้อกันระหว่างบ้านกับวัดอะไม่ใช่จะเอาเขาท่าเดียวเห็นโยมมาไม่จ้องจะเอาตะซองพระเดี๋ยวนี้ไหมดีใช่เราไม่ใช่พระประเภทนั้นเขาถึงได้เรียกคือแทนที่จะมองเราว่าดีเห็นไหมว่าพระนี่คิดดีไหมครับแม่เรียกเราพระคอมมิวนิสต์ให้ความหมายไปเหมือนกับว่าเป็นของไม่ดีอ่ะคนอื่นเขาทำไม่ทำแบบนี้เขาไม่ทำไงนั่งทำเป็นพระขังแล้วเปล่าโถหลับตาแล้วก็ลืมตาไม่รู้ตัวแม่ตัวเองวางมาดขึ้นธรรมาสพาดพามไปตามเพลงเข่งไปอดเข่งเอาคนไปอดคนวางวนแห่งความรู้ต้องวนสู้ความไม่วนถ้าวนหมุนวนสับสนก็ลังแต่จะสงสัยเรียนทำไม่รู้ทำมีทำหามีทำให้มีทำไม่นำใช้มาดับทุกข์ที่ตัวตนอยู่ไปบ้วนน้ำมาไปขาดเสลดใส่หัวญาติโยมเขาไม่ได้อะไรหรอกบาปด้วยแม่พาแกแก่แค้นผมชิบหายเลยอะบอกว่าแซวแม่งเนี่ยพี่แป๊ะหลังจากบวชอยู่7ปีแล้วมาทำอะไรต่อพี่ขายเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแนวไหนครับเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเสื้อผ้าอเมริกาแฮปปี้พวกเพลงยีนเสื้อลีแรงเลอร์ดีวายแล้วพี่แป๊ะไปรับมาจากไหนจากแรงอะไรที่จากสวนจตุจักรจากอะไรเขมรนะลงเกลือลงเกลือเนี่ยยังทีหลังพี่ข้ามไปฝั่งนู้นเลยOh. ข้ามไปตั้งกับของ UN มันทะลักมาสิแล้วมันมาเป็นกระสอบปะปนกันมามั่วหมดไม่ได้แยกแต่พอค้านี่มาแยกทีหลังก็เลยรับมาขายแล้วขายที่ไหนพี่ขายแม่กองเนี่ยขายที่แม่กองแล้วขายอยู่ได้กี่ปีครับ 3 ปีขายอยู่3ปีแล้วทำไมถึงเลิกขายธุรกิจไม่ดีเหรอไม่ดีแล้วที่เขาก็ยึดการรถไฟเขายึดเพราะเราอยู่ไอ้ตลาดล่มหุบมันเป็นที่ของการรถไฟอ๋อตอนนั้นขายที่แม่กองตลาดล่มหุบอ๋อพอตอนหลังเขาเอาที่คืออะไรคือเราก็เลยเลิกขายแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วตอนหลังมันไม่บูมด้วยเสื้อผ้าพวกนี้คนก็เริ่มใส่เป็นกลุ่มๆครับเมื่อก่อนมันจะฮิตทุกกลุ่มครับวัยรุ่นแล้วก็เฮปปี้หมดตอนหลังก็จะเริ่มไปอีกแนวแล้วก็จะเป็นสไตล์ที่พี่แป๊ะชอบแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมพวกกางเกงยีนเสื้อยีนอะไรอย่างนี้นะก็สไตล์เท่นะครับแล้วเนี่ยฮะคำถามที่หลายคนถามมาว่าพี่ยะทำอะไรนะก็สรุปให้ก็คือไปบวชขายเสื้อผ้ามือสองนะหลังจากนั้นก็ออกมาอยู่บ้านทำสวนนะครับตอนนี้ก็สวนมะพร้าวหน้าบ้านใช่ไหมพี่อยู่กับน้องสาวนะครับดูแลกันนะครับเมื่อกี้ผมไปเจอมาแล้วน้องสาวพี่แป๊ะน่ารักมากมีหลานๆนะเลี้ยงหลานนะพี่แป๊ะตอนนี้ไอ้อ้วนอ่ะไอ้อ้วนเด็กข้ามบ้านมาอยู่ที่บ้านหลานก็คือไอ้คนที่ทีมาไซมายกไหว้แหละนั่นแหละลูกน้องสาวครับนะฮะก็
ดูแลกันนะครับกับน้องสาวพี่แป๊ะน้องสาวคนเล็กนะครับพี่เนี่ยจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนพี่อยู่ภาคตะวันออกสมัยแดงสิงห์ป้าทรงไอ้โคกไปกำลังดังๆนะพี่ไปอยู่เมืองพลอยที่จันทบุรีครับลูกพี่เนี่ยเป็นคนราชบุรีนะครับไปได้เมียที่โน่นครับทีนี้เขาจะไปมีเมียน้อยครับเขาก็ไปเปิดอีกเมืองนะเขารวยอ่ะก็ไปอีกเมืองนึงนี่ลูกพี่เนี่ยแกก็สนใจก็จะไปอยู่กับเมืองเมียน้อยครับเมียหลวงไม่พอใจเขาซี้กับพี่ครับวันหนึ่งเขาก็เรียกไปเขาจะให้ยิงคนครับยิงเฮียนะยิงผัวครับโอ้โหซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีพระคุณกับพี่ใช่ที่เขาเอาเราไปอยู่ที่นั่นเขาเป็นลูกพี่เราแล้วพูดง่ายๆครับเอาแล้วแต่นี่เป็นแค่เมียเขาแล้วน้องก็เมียน้อยไม่แล้วเจ๊ทำไมคิดจะฆ่าผัวตัวเองใจผมนะผมรู้สึกว่าคนที่เป็นศัตรูคืออีกคนไหมเนี่ยเขาน่าจะอิจฉาอีกคนเขาเนี่ยเขาฆ่าอีกคนทำไมฆ่าผัวตัวเองที่เขาฆ่าเนี่ยไม่ได้ฆ่าด้วยความหึงเมียน้อยนะครับเขาฆ่าด้วยเรื่องสมบัติเพราะว่าเขาขอแบ่งปันสมบัติกันแล้วเขาขอเลิกกันครับเฮียเนี่ยไม่โอเคกับเขาอืมมันก็ยังเขาต้องการที่จะแยกออกมาเป็นสัดส่วนของเขาแล้วก็เป็นของเขาแบบบริบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยส่วนที่อันนั้นก็แบ่งกันไปนี่เฮียแกไม่ทำแกก็ยังเอาอยู่เขามีลูกอ่ะเขาก็ใช้เราบอกได้เรารับปากครับเพราะว่าเรารู้ว่าสภาวะนี้ถ้ากูบอกไม่ได้กูก็ตายเหมือนกันนะครับกูรู้แล้วอะเรารับรู้เรื่องเขาแล้วถ้าเราบอกว่าไม่ได้ผมทำไม่ได้เขาก็มาไปเราไปวันสองวันเขาก็จ้างคนมาขวดเราใช่ไหมพี่คิดอย่างนั้นต้องเป็นรูปนั้นแน่นอนแล้วเขาโอ้โหเขามากล้ามาบอกพี่ได้ไงเขาคิดว่าเขาไว้ใจเราได้ไงเขาเชื่อใจไงที่ว่าเราเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างเราจะคือเราเนี่ยจะเป็นคนที่ดีกับเขาทุกอย่างจนเขามั่นใจว่าไอ้เนี้ยไม่ใช่ลูกน้องพวกเขาแล้วเป็นลูกน้องเขาแบบที่ไอ้นี่เลย บอกความลับมันเปิดมาเรารับปากเลยว่าได้เขาว่าโอเควะเจ๊เชื่อเองเพราะว่าเชื่อใจเองเจ๊มองมานานแล้วว่าไม่พลาดใจเองเนี่ยถ้าชายแปะแน่ไม่พลาดครับผมทำได้ทุกอย่างเขาเจ๊สั่งหมดเลยแต่ว่างานเนี้ยผมจะบอกว่าผมจะไม่เอาคนที่นี่ทำผมจะกลับไปเอาเด็กที่ราชบุรีมาทำเขาบอกได้แล้วแต่พี่จะกลับเลยกลับแล้วพี่ก็ไม่ไปเลยคือให้หลุดหนีเลยให้หลุดจากตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ไม่เอาเลยเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้ครับลูกพี่เราก็ไปทำไม่ได้หรอกครับทำเราก็ไม่มีคุณธรรมอย่างนี้ก็เอาเราไปอ่ะแต่เขาเกิดขัดแย้งกันเองในเรื่องส่วนตัวเขาแล้วให้เรามายิงเนี้ยมันถูกดีแล้วพี่เขาก็เลยตัดสินใจถูกแล้วเนี่ยเราถึงได้บอกว่าบางเรื่องเราก็ต้องมีคุณธรรมไม่ใช่ว่าเราจะมั่วซั่วไปทรงเดชใช่ไหมคิดไปทรงเดชก็เรียกว่าผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ก็พี่แป๊ะก็ยอมทิ้งงานการอะไรทั้งนั้นเลยทิ้งยอมลำบากเลยคือทิ้งเลยงานการไม่แต่ว่าหลังจากที่กลับมาไม่นานนะครับเฮียก็ตายก็แสดงว่าครับคนอื่นสุดท้ายก็หายเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ตอบคำถามมามากมายหลากหลายคำถามนะในช่วงท้ายเนี่ยก็อยากจะให้พี่แป๊ะนะครับฝากอุทาหรณ์ไปเตือนใจน้องๆที่วันนี้อาจจะเดินทางที่เรียกว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการเดินทางผิดหรือหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในเส้นทางที่อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและให้เอาเรื่องราวอุทาหรณ์และบทเรียนในชีวิตของพี่แป๊ะเนี่ยมาเตือนตัวเองอย่างไรให้พี่แป๊ะฝากน้องๆหน่อยครับเราไม่ควรที่จะเดินทางพวกนี้แม้แต่นิดเดียวแม้แต่เดือนเดียว3เดือน6เดือน1ปีไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไปเลยเพราะมันไม่ใช่สถานที่ที่น่าเข้าน่าจะไปศึกษาอะไรทั้งสิ้นแล้วคนก็ไม่ได้มาสรรเสริญเราเพราะว่าเขาก็มองว่าอันนี้เกเรติดคุกอันนี้ขี้ยาติดคุกเขาก็ไม่ได้มายินดียินร้ายอะไรแล้วติดก็ติดไปไอ้หานี่ออกมาอีกแล้วเบื่อออกมาแป้นๆๆไปเลย
มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะพี่แป๊ะแล้วประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทแบบวัยรุ่นอ่ะบางทีเลือดร้อนอ่ะเราแบบจะห้ามจิตใจยังไงสมมติบางทีมันไม่ได้คิดหรอกว่าจะติดคุกไม่ติดคุกแต่แบบมีคนมารังแกเราอ่ะเสียบมันเลยไม่หรืออะไรเงี้ยมันเลือดร้อนอ่ะอย่างเงี้ยต้องห้ามตัวเองยังไงพี่แป๊ะอยากจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนขนาดไหนก็แล้วแต่มีเรื่องปุ๊บเนี่ยถ้าเราฉากออกมาก่อนคือออกมาตั้งสติก่อนครับให้อารมณ์เรามันซอฟลงก่อนถึงแม้เราจะกลับไปเอาเรื่องอีกเนี่ยมันก็ยังมีท่าฟาอาจจะมีชั้นเชิงฟาเราใช้ฟาโมโหเข้าไปเพราะถ้าเราใช้ฟาโมโหเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันก็มั่วตัวใช่ไหมครับมันเราจะต่อยคนตั้งใจกับไม่ตั้งใจมันก็จะผิดกันจริงไหมกลับมาตั้งสติกลับมาตั้งสติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตั้งสติเพื่อที่จะกลับไปเอาเรื่องอย่างเดียวต้องตั้งสติด้วยว่าเอ้ยเรามีแม่เรามีลูกอยู่ข้างหลังเรามีเมียอยู่ข้างหลังอันนี้ดีอันนี้ดีกลับไปหาลูกหาเมียดีกว่ามั่งถ้าปุ๊บเนี่ยถ้ามุดโดนเข้าไปแทงกันปุ๊บเนี่ยโอกาสนี่จะหมดไปทันทีเลยนะเราจะถูกตัดเหมือนถูกตัดไปอีกโลกแล้วปุ๊บไปเลยอย่างน้อยอันดับแรกคือเองหนีครับไม่ได้เจอละลูกเมียครับพอถูกจับได้ปุ๊บก็เข้าคุกนี่เป็นบทเรียนนะพี่แป๊ะเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่พี่แป๊ะเล่าเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานนะบางทีเรามาคุยกันแบบนี้เนี่ยฟังดูเหมือนเอ้ยทรมานมากอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ย5ปี6ปีไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเลยยิ่งสมัยนี้ด้วยเยี่ยมยากเยี่ยมยากมากเพราะว่ายาเสพติดมันเยอะเขาก็จะไม่ได้ปล่อยแบบฟรีสไตล์เหมือนเมื่อก่อนคนจะเยี่ยมต้องเป็นญาติจริงๆเพื่อนฝูงอะไรก็ไปหากันไม่ได้มนุษย์อยากกลับบ้านตัวเองทุกคนแหละคิดถึงบ้านนอนเนี่ยเขากดผู้ตุ้มโอ้ยเข้าดาวปีใหม่ อยู่ๆก็อีกตุ้มโอ้โหนี่สองปีแล้วเหรอตุ้มไม่สามปีแล้ววะไปสิบตุ้มอ่ะสิบปีต้องคิดดูสิว่าทุกขนาดไหนฮะอย่าไปหั่นเลยทางเนี้ยพอหั่นไปแล้วจบทุกอย่างจบหมดเลยอ่ะชีวิตเราพังครอบครัวเราพังหมดเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่พี่แป๊ะนะฮะฝากน้องๆเอาไว้นะครับก็เป็นคำสอนคำเตือนนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์บทเรียนที่ดีมากๆนะครับก็ขอบคุณพี่แป๊ะมากเลยนะฮะวันนี้นะฮะแฟนคลับนะครับก็อิ่มอกอิ่มใจนะเพราะว่าสิ่งที่ถามมาก็ถามให้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยบอกเลยว่าก็ต้องมาเยี่ยมเยียนพี่แป๊ะอีกแล้วก็ต้องมานะมานั่งพูดคุยกันแบบนี้อีกนี่พูดกันจนมืดค่ำนะท่านผู้ชมมืดเลยนะจากกลางวันเนี่ยมืดเลยนะพาพี่แป๊ะกลับมาเยี่ยมบ้านเก่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป๊ะมากแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมพี่แป๊ะอีกนะครับขอบคุณมากครับพี่แป๊ะครับไอ้ตุ้มนี่ใครวะคู่คดีตีใหญ่ที่โดดรถไฟรอดทุกวันนี้ยังอยู่นะโดดด้วยกันเหรอโดดด้วยกันเลยแล้วลงน้ำไปทั้งตัวทั้งบนเลยแล้วแม่งไปเลื่อยคุกไอ้มันไปเอาหินเคลียร์แล้วรอดนะแล้วจนรอดอ่ะแล้วตีใหญ่ก็มาตายตะหลังอ่ะแล้วไอ้ตุ้มหนีไปอยู่จันทบุรีทุกวันนี้ตุ้มโดดคดีแล้วอ่ะไอ้ตุ้มเป็นคนดำเนินสะดวกนะผมเล่าแทนไอ้แป้ก็ได้อยู่ยังอยู่เลยยังอยู่ไอ้ตุ้มเนี่ยตัวป้อมป้อมคมๆคล้ายๆแขกครับแต่ตอนนี้ขาวเปล่าไม่รู้นะครับมันแก่ผม3ปีมันรุ่นเดียวจ่าเทพมันซีกับจ่าเทพพี่ผมเลยแล้วผมก็ไม่เคยเจอมีเลยแต่ไม่เคยลงมาดำเนินนะครับแต่ไม่เจอผมตอนมันมาผมอยู่กรุงเทพแต่ไอ้ตุ้มเนี่ยตอนนี้อยู่บางแคแน่นอนมีคนโทรมาให้คุยกับผมผมคุยกับมันครับเรากับมันก็ไม่เจอมันจะ20-30ปีครับแล้วบอกผมผู้ใหญ่นันน้องจากที่อ๋อว่าไงตุ้มมันก็อะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่ามันไปอยู่กับพวกลูกน้องของสสพรรคประชาธิปัตย์ไอ้ป้ามันยังไม่ได้เล่าเองใช่มันเล่าได้หมดนะเพราะตุ้มรู้หมดเลยตุ้มถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ